คลิปนี้นะครับติขอคนละ1ไลค์นะครับใครที่กดไลค์นะครับถ้าคุณนะครับยังเรียนอยู่นะครับติขอให้สอบผ่านทุกวิชาหรือว่าที่กำลังจะสอบนะครับขอให้ได้คะแนนดีๆหรือว่าสอบแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้คะแนนสูงๆครับส่วนใครนะครับที่ทำงานแล้วเนี่ยติก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับขออนุญาตครับอาจารย์ผมหิวมากๆเลยฮะก็ของอวันนี้วันที่4งอแล้วกันดินสอเอาดินสอหน่อยแล้วกันแกนดินสอหักไปแล้วว่ะยากนักกินไปด้วยยากนักยากนักกินไปด้วยยากมันยากอ่านมาก็ไม่ตรงกับที่ออกและของจริงกินไม่ได้นะครับที่สำคัญนะครับอย่ากินตามนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดประดิษฐ์ขึ้นมานะครับคลิปนี้เนี่ยมีสอนทำด้วยเด็กๆน้องๆหนูๆอย่าไปกินดินสออย่าไปกินกบอย่าไปกินยางลบห้ามกินเด็ดขาดนะครับมันอันตรายนะครับขันตี นายขันติห้องสอบ191ห้องสอบ191ครับอาจารย์นั่งโต๊ะแล้วครับทำไมเลขห้องสอบมันคุ้นๆอาจารย์ครับอาจารย์แจกให้คนดูสอบแล้วครับอาจารย์ไม่หันมาให้ผมแล้วครับเดี๋ยวผมหันมาทางผมก่อนเนาะวิชาคณิตศาสตร์โอ้ยอาจารย์น่ารักจังเลยเขียนชื่อไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเขียนเพิ่มแล้วกันห้องสอบ191เลขที่สอบ1สถานที่สอบบ้านตัวเองร้อนเล่นมหาลัยนี่ติเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะสอบนะครับตัวติเองเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเรียนอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็สู้ๆครับชีวิตการเรียนเราเนี่ยมันต้องเป็นการเติมความรู้ให้กับชีวิตตลอดนะครับเราจะหยุดนิ่งไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องหาความรู้ใส่ตัวไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้โหเปิดมาแค่เห็นก็ยากแล้วอ่ะโอ้โหเนื้อหาอะไรเยอะขนาดนี้นี่มันคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยวะเนี่ยจะตกไหมเนี่ยทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยโอเคเราต้องใช้ดินสอแล้วล่ะต้องใช้ดินสอ 2B ใช่ไหมครับเวลาเราสอบเนาะแล้วก็นี่กระดานข้อสอบวันนี้เนี่ยติดเตรียมยางลบมาเยอะมากดูดิเอาสิปรับอารมณ์ประมาณว่าลบโอ้โหเดี๋ยวนะฟังเสียงนะเสียงไม่เหมือนยางลบอารมณ์แบบเสียงเหมือนก้อนหินเดี๋ยวถ้ากินไปฟันจะหักเหมือนในคลิปนี้นะนี่แล้วก็นี่ดินสอนะครับเป็นดินอันนี้เป็นดินสอไม้แล้วก็มีดินสอแบบฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะครับเพื่อว่าวันนี้เราจะได้สอบได้คะแนนที่ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งพูดแล้วก็จะน้ำตาไหลเมื่อคืนไม่ได้อ่านหนังสือมาอ่านสิเมื่อคืนอ่านแต่แค่แบบว่าอ่านไปสามบรรทัดแล้วเผลอหลับไปไม่เป็นไรมันต้องอยู่ในฝันมันอาจารย์ครับอาจารย์ก็โดนดึกเหมือนเราเรื่องไงเนี่ยอาจารย์หลับไปแล้วว่าจะถามว่าปกนี้คือไม่ใช้แล้วใช่ไหมคือหิวจริงๆอ่ะหิวหรือเปล่าไม่ใช่มั้งขออนุญาตครับอาจารย์ผมหิวมากๆเลยพอดีเมื่อเช้ารีบตื่นสายแล้วต้องมาสอบขอกินก่อนแล้วกันครับคิดว่าปกไม่น่าใช้อ่ะเนื้อหาโอเคสำคัญตีลืมไปมันก็มีชื่ออยู่ที่ปกนี่ว่ะเรากินเข้าไปแล้วอ่ะโอ้ยกินชื่อตัวเองแล้วไวเลยอ่ะกินกินแบบไม่หยุดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนชื่อตัวเองไปในข้อสอบก็ได้
1,893,000 หาร799คูณ463หาร741แล้วก็ลบด้วย842โอ้โหต่อให้มีเครื่องคิดเลขก็ยังคิดยากเลยนะจริงๆเดาแล้วกันกขคกขคงวันนี้วันที่4งอแล้วกันงอเอ้าดินสอเขียนไม่ติดอ่ะเอากบเหลาก่อนแล้วกันเปล่าไม่ได้อ่ะเป็นไรอ่ะกบมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะกูใส่ดินสอพังแล้วมั้งเมื่อกี้เพิ่งกินตัวกระดาษไปยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่อ่ะเอาดินสอหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรเรามีหลายอันอันนี้ฟุ้งฟิ้งเลยฝันกูพักลืมไปเดี๋ยวเราเขียนชื่อก่อนอ้าวเขียนแบบเดียวแกนดินสอหักไปแล้วว่ะอร่อยเนอะแกนดินสอหักเฮ้ยทำไมเหลาไม่ได้อ่ะพังเยอะเนี่ยโหไม่เป็นไรเราเตรียมมาหลายอันยังเหลืออยู่เยอะกินไปก่อนแล้วกันอันนี้มันเหนียวจังเมื่อยปากมากอ้าวพี่ลบไม่ออกอ่ะมีต้องหลายอันนี้ลบไม่ออกนี่กินไปแล้วกันยังลบจริงๆอย่าไปกินนะครับอันตรายกินไม่ได้นะยังลบจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องเหลาใหม่ทีหนึ่งอีเป็นอะไรอ่ะพังเหรอเฮ้ยพังแน่เลยอ่ะโหเจ๊งแล้วอ่ะอุตส่าห์ซื้อมาต้อง130บาทหิวก็หิวอาจารย์ก็หลับไปตื่นสักทีคนอื่นทำไมดูทำกันได้วะเราก็ว่าเราอ่านหนังสือมาสามบรรทัดแล้วทำไมทำไม่ได้อ่ะกินเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนเราไปดูวิธีการทำมันก่อนเลยครับว่าเจ้าสิ่งต่างๆพวกนี้ทำมาจากอะไรแล้วเราค่อยไปกินกันต่อนะครับมาดูวิธีการทำเจ้ายางลบกินได้กันครับยางลบที่ติถืออยู่นี้เป็นยางลบของจริงกินไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันตรายมากนี่นะครับติจะใช้ขนมครับจะเป็นเวเฟอร์ครับนี่จะเป็นเวเฟอร์ขนมครับโดยหุ้มด้วยฟองดองครับสะอาดเอาน้ำกินเราเนี่ยแหละแปะนิดนึงนะครับเพื่อให้ฟองดองเนี่ยติดกับตัวเวเฟอร์แบบนี้นะครับแล้วก็แข็งมาขึ้นครับจะเหมือนเขาไปอีกมาดูวิธีการทำเจ้ากบเราดินสอกินได้กันครับอันนี้น่าเป็นของจริงนะครับกินไม่ได้นะเป็นแบบนี้รูปกบเราดินสอแบบนี้มานะครับเราก็จะใช้ตัวด้านในนะครับคือขนมปังนั่นเองไอ้นี่ครับใบเมี่ยงนะครับเป็นใบเมี่ยงยวนนะครับเหมือนม้วนติดไปแบบนี้ครับใช้กันไกลกับเขาเลยครับส่วนอื่นๆที่ยังไม่ติดนะครับเราสามารถใช้น้ำในช่วยแปะได้นะครับทุกคนไปชุ่มแล้วนะครับติดก็จะตัวด้านหน้าของเขานะครับมาติดลงไปแบบนี้เลยชั่วข้างหลังของเขานะครับยาวๆนะครับแล้วก็ติดลงไปครับเป็นที่จับเงินๆนี่นะครับก็คือตัวเราดิซอของเราเส้นสปาเกตตี้ดิบครับใช้ตลอดเลยนะนี่ขนมนะครับซื้อมาในเซเว่นนะครับมันจะเป็นเยลลี่แบบแท่งๆแบบนี้ครับนี่นะครับเขาจะมีรูครับเสียบเข้าไปนะครับอันหนึ่งเนี่ยมันจะเสียบได้หลายอันอยู่นะครับเสียบไปประมาณ4-5เซนครับไปกันเลยนี่นะครับเป็นแล้วนะครับ
คร่าวๆนะครับว่าเขาจะเป็นหัวแหลมๆลงไปแบบนี้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวติจะลองลงสีทองนะครับใช้ผงสีทองกินได้นะครับโดยการนำน้ำก่อนนะครับทาลงไปทาเลยโอ้ยง่ายมากส่วนนี้เป็นกระดาษเวเฟอร์เด้ออันนี้ไม่ได้บอกว่าทำยังไงส่วนหมึกที่เขียนไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นหมึกอิฐบนก็คือตัวหมึกที่กินได้มาร์กเกอร์ที่เขียนบนเค้กหรือว่าคุกกี้นะครับนี่เหลายังไงก็เหลาไม่ได้ใช่ไหมกินเลยก็ได้ สีม่วงเข้ากับอันนี้เลยอ่ะขอโทษเห็นไหมเนี่ยมันอันตรายตรงที่แบบเนี่ยอันนี้อันจริงแล้วตีหยิบผิดอ่ะแล้วอันไหนอันจริงอันปลอมสตรอเบอรี่เผ็ดผมวิบวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับหลองผิดแล้วผมปวดขมับจำเหนือไม่ได้ไม่ใช่เลิฟไมดริป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 เผ็ดของคอนวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเมาแล้วใกล้สอบทีไรคือสมองเลอะๆทุกทีใช้สมองหนักเกินไปว่าอย่าลืมบำรุงสมองด้วยนะมันเหนียวมากอยากตักกินไว้เลยอยากนะยากนะกินมันไปเลยยากมันยากอ่านมาก็ไม่ตรงกับที่ออกออกมาก็ไม่ต้องกับที่อ่านยากนะกดแคมแบบจริงจังมากตีจะปิดด้วยแกนกินอันนี้นะคนสอบผ่านแล้วพบเจอสิ่งดีๆนะครับปิดเทอมนี้อย่าลืมกันนะเจอกันเจอกันใครยังไม่ปิดเนี่ยก็สู้ๆอีกไม่นานนะครับก็ได้พักกันยาวๆนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเลิฟยูรักยูทุกคนนะคะบ๊ายบายอ